วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นุยซังอินโตเกียวเย้วันนี้นะครับก็จะออกไปทำภารกิจข้างนอกนะครับวันนี้มีธุระมากมายนะจะต้องออกไปเบิกเงินนะครับเพื่อไปจ่ายเงินค่าอะไรต่างๆมากมายแล้วก็ออกไปซื้ออาหารในชีวิตประจำวันด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เสบียงในตู้เย็นก็เริ่มจะหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวพากันเดี๋ยวหนูจะพาทุกคนออกไปดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็มาติดตามภารกิจการทำธุระและออกไปซื้อของของหนูวันนี้กันเลยนะครับผมไปข้างนอกช่วงนี้นะครับทุกคนสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเราจะต้องพกหน้ากากนะครับนี่อันนี้เราก็จะใส่ออกไปนะครับแล้วก็ซื้อของนะช่วงนี้เราจะต้องเขาเรียกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็พยายามลดเรื่องการใช้ถุงพลาสติกนะครับก็คือตามห้างร้านอะไรต่างๆก็จะคิดเงินเหมือนที่ไทยเลยตอนนี้นะครับเป็นนโยบายเดียวกันเลยคล้ายๆกันเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพกถุงผ้านะครับไปใหญ่ๆออกไปซื้อของนะเพราะว่าซื้อของครั้งหนึ่งหรือค่อนข้างจะซื้อของเยอะมากอ่ะแล้วก็ข้างในก็จะมีถุงฉุกเฉินอีกนะครับมีอื่นๆอีกนะครับเพื่อที่จะใส่ของที่เราจะซื้อมาแล้วก็หอบกลับบ้านมานะครับที่สำคัญอย่าลืมเงินนะครับเงินเอาไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราขี่จักรยานออกไปข้างนอกเลยดีกว่านะตอนแรกว่าจะมาไปมาตรงตู้ ATM เพื่อจะกดตังค์นะแต่ว่าตู้ ATM ที่นี่ไม่ได้เปิดตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเรียกว่ามาช่วงเวลาที่เขาเปิดเนาะแต่ตอนนี้มาไม่ทันก็เลยอดกดเงินนะครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรเราใช้บัตรเครดิตตอนนี้นะครับเรายังได้ของไม่ครบนะเดี๋ยวเราก็จะไปอีกห้างหนึ่งกันนะครับตามไปดูกันต่อไปนะครับเพื่อนตอนนี้ก็กลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาสรุปค่าเสียหายกันสักนิดนึงนะครับว่าวันนี้ใช้จ่ายไปเท่าไหร่วันนี้หนูแวะทั้งหมด4ร้านด้วยกันนะครับร้านแรกเป็นบุนคาโดนะอันนี้362เยนคาวดี้ใช้ไป1170เยนนะครับร้านต่อมาก็คือโชโกฮิงคังอาโอบะนะครับช็อปไป3,585 เยนและร้านสุดท้ายคือโตเกียวสโตร์นะครับใช้ไป598เยนนะครับ
ก็ทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ราวๆ5,000กว่านะครับ5,000เกือบ6,000เลยแหละนะครับก็ค่าเสียหายวันนี้ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าการช้อปปิ้งครั้งนี้นะครับเราสามารถอยู่ได้เป็นสัปดาห์นะครับแล้วก็อาจจะต่อไปถึง2สัปดาห์เลยทีเดียวนะเพราะว่าซื้อของมาไว้เยอะมากเพราะว่าตอนนี้ตู้เย็นโล่งมากนะครับอันนี้สิ่งที่เราซื้อมาเนี่ยก็จะให้เพื่อนๆดูก่อนลักษณะถุงนี่ถุงแรกนะครับยังไม่พอฮะถุงที่2นี่ถุงที่2เยอะมากจริงๆนะแล้วก็นี่มีถุงนี้อีกอันนี้ก็คือใส่แยกออกไปนี่ก็คือถุงทุกอย่างนี่ก็คือเตรียมไปทั้งหมดนะครับโอเคเอาถุงน้อยๆก่อนอันนี้ขนมนี่เป็นคัสตาร์ดเค้กนะก็อย่างน่าจะเคยรีวิวไปแล้วมั้งอันนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆอารมณ์ยูโรคัสตาร์ดอะไรอย่างงี้แหละชอบกินนะครับเวลาแบบมื้อเย็นอะไรอย่างงี้แล้วก็มีแซนด์วิชนะครับเอาไว้กินกับทาเนยก็ได้ทาทูน่าก็ได้นะเป็นขนมปังนี้8ชิ้นนะครับนี่ก็ราคาไม่แพงมากนะประมาณ100เยนก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะนอกนั้นนะครับก็อาจจะไม่ได้บอกราคาเยอะนะทุกคนอันนี้ก็จะแบบเร็วๆนิดนึงนี่เป็นขิงนะครับบะหมี่แล้วก็อันนี้เขาจะมีน้ำทำน้ำซุปมาให้ด้วยนะอันนี้ลดราคานะครับมันอาจจะมีตำหนิบ้างอะไรบ้างนะครับแต่อันนี้ก็เดี๋ยวจะมาปอกแล้วก็เก็บไว้กินหลายๆมื้อเลยนะครับผลไม้นะครับอันนี้ก็จะมีปลาทูน่าอันนี้รู้สึกจะมาจากไทยด้วยนะถ้าอ่านไม่ผิดนะครับเนี่ยนี่ปลาทูน่านะแล้วก็อันนี้เป็นเส้นเล็กนะครับมีเขียนภาษาไทยด้วยเส้นเล็กจากประเทศไทยนะเอาไว้ทำพวกก๋วยเตี๋ยวต่างๆเดี๋ยวนึกเมนูออกแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะซื้อไว้ก่อนอันนี้ก็จะมีไก่นะครับเป็นเนื้อน่องเนาะน่องเนื้อน่องไก่400กว่าเยนปลาซาบะ3ชิ้นนะครับ3ซี่นี่แล้วก็มีไข่นะครับขาดไม่ได้ต้องติดไว้นะครับซื้อแบบนี้มา2แพ็คเลยเชียวครับก็มีอันนี้ด้วยอันนี้จะเป็นน้ำพริกเผานะครับเดี๋ยวแกะให้เพื่อนๆดูนี่อันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกเผาตาแม่พลอยนะครับน้ำพริกเผาตาแม่พลอยก็ประมาณ400กว่าเยนนะครับแบบอันนี้แล้วก็ซื้อนี่อันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มซุกี้นะครับน้ำจิ้มซุกี้อันนี้ตอนแรกอะว่าหาปลาพันท้ายนรสิงห์นะครับที่เคยกินแต่ว่ามันไม่มีนะสำหรับคาวดี้ตรงนี้ก็เลยซื้อเป็นยี่ห้อนี้มานะครับต้องลองชิมดูก่อนเนาะนี้ก็จะมีผักนะครับกวางตู้ขนมถั่วลันเตานะเอามาลองชิมนะว่าจะคล้ายๆสแน็คแจ็คบ้านเราหรือเปล่านะครับนี่เป็นข้าวไก่สำเร็จรูปแต่ว่าตอนนี้หน้าตาเละมากเลยเพราะว่าขี่จักรยานนะครับเราก็ใส่ถุงแล้วก็คลุกกันมาแบบนี้นะโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นมื้อเย็นสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็มีเห็ดชิเมจิครับโตเมียวนะครับผักบุ้งไม่ได้กินผักบุ้งมานานนะครับเดี๋ยวจะทำเมนูอะไรเดี๋ยวต้องคิดดูก่อนนะครับซื้อไว้ก่อนนี่อันนี้แตงกวาครับผมถั่วงอกครับทุกคนและสุดท้ายก็คือพริกอันนี้เป็นพริกแบบเผ็ดหน่อยนะครับอันนี้108เยนเท่านั้นเองนะครับก็ซื้อมาแน่นอนราคาแพงกว่าที่ไทยอยู่แล้วแต่ว่าในญี่ปุ่นนี่ก็ค่อนข้างที่จะหาพริกเผ็ดได้ยากนิดนึงนะครับต้องมีลักษณะประมาณเนี้ยถึงจะเผ็ดบางทีลักษณะแตกต่างไปจากนี้สักนิดนึงก็จะไม่เผ็ดแล้วนะครับก็นะครับโอเคนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับการไปช้อปปิ้งข้างนอกของหนุ่ยนะครับในส่วนของธุระอาจจะทำได้ไม่หมดนะครับเพราะว่ากดตังค์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทำวันอื่นก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ซื้อของ
ซื้ออาหารเสบียงต่างๆไว้ทําในตลอดทั้งสัปดาห์นะครับรวมถึงอาจจะยาวไปถึงสัปดาห์หน้าด้วยก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับโอเคก็น่าจะจบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากให้หนุ่ยทำคลิปวิดีโออะไรเพิ่มเติมสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปวิดีโอของหนุ่ยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย